สงครามระหว่างอยุธยากับนครธมตอนที่2ขอมแปรพักกับข้อขัดแย้งในเอกสารไทยและตะวันตกเนื่องจากเอกสารไทยชิ้นสำคัญอย่างเช่นพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตเนื้อความไม่ได้กล่าวถึงสงครามระหว่างอยุธยากับนครธมเมื่อพ.ศ. 1896และไม่ได้มีคำว่าขอมแปรพักปรากฏในเนื้อความนั้นด้วยกรณีนี้เราจึงต้องพิจารณาแยกประเด็นกันระหว่างตัวเหตุการณ์ว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่กับสถานะของเหตุการณ์ที่ย่อมจะถูกกำหนดนิยามความสำคัญในภายหลังผ่านเอกสารหลักฐานประวัติศาสตร์พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวถึงเรื่องราวในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ต่อถึงรัชกาลสมเด็จพระราเมศวรครองราชครั้งที่1โดยระบุไว้แต่เพียงว่าศักราช712ขานศกเพลารุ่งแล้ว3นาฬิกา9บาทแรกสถาปนากรุงพระนครศรีอยุธยาศักราช731รกาศกแรกสร้างวัดพระรามครั้งนั้นสมเด็จพระรามาธิบดีเจ้าเสด็จนฤพานจึงพระราชกุมารท่านสมเด็จพระราเมศวรเจ้าเสวยราชสมบัติเอกสารหลักฐานฉบับเก่าอื่นๆก็ไม่ได้กล่าวถึงสงครามกับเขมรในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1เช่นกันฉบับไมเคิลวิคารีกล่าวถึงการขยายอำนาจของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2หรือเจ้าสามพยาไปยังเมืองพิมายและพนมรุ้งรวมถึงความขัดแย้งกับเมืองนครธมจากเนื้อความที่กล่าวถึงการเดินทัพไปตีพิมายพนมรุ้งพระราชพงศาวดารฉบับไมเคิลวิคารีจึงอธิบายสาเหตุของสงครามระหว่างอยุธยากับนครธมในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2อยู่โดยในว่าเพราะอยุธยาคุกคามบ้านเมืองในเครือข่ายของเขมรพระนครก่อนจึงยากจะหลีกพ้นสงครามกับนครธมนี่เป็นประเด็นสำคัญที่พระราชพงศาวดารฉบับไมเคิลวิคารีต่างไปจากพระราชพงศาวดารฉบับอื่นๆกล่าวคือความขัดแย้งและสงครามกับนครธมเป็นผลกระทบจากการขยายอำนาจไปยังที่ราบสูงโคราชของอยุธยาไม่ใช่ความขัดแย้งที่มีจุดเริ่มต้นระหว่างอยุธยากับนครธมโดยตรงบวกกับเมื่อไม่นานมานี้มีการพบจารึกใหม่คือจารึกขุนศรีชัยราชมงคลเทพตรงรอยต่อระหว่างลพบุรีกับพิมายที่บ้านฉางอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีกล่าวสอดคล้องกับพระราชพงศาวดารฉบับไมเคิลวิคารีจึงมั่นใจได้ว่ามีสงครามระหว่างอยุธยากับนครธมเกิดขึ้นจริงขณะที่สงครามกับนครธมในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1และคำว่าขอมแปรพักในพระราชพงศาวดารเพิ่งจะมาปรากฏก็ในพระราชพงศาวดารไทยฉบับชำระในสมัยต้นรัตนโกสินทร์อย่างเช่นพระราชพงศาวดารฉบับพระพลรัตน์ที่ระบุว่าแล้วให้ขึ้นไปเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระราเมศวรลงมาแต่เมืองลพบุรีซึ่งกรุณาตรัสว่าขอมแปรพักจะให้ออกไปกระทำเสียพระราเมศวรได้เลิกยกพล 5,000 ไปถึงกรุงกัมพูชาธิบดีเพลาภพค่ำพระยาราชบุตรพระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดีทูลว่าทัพเจ้าซึ่งยกมาเมื่อยล้าอยู่ยังไม่ได้พร้อมมูลจะขอออกไปโจมตีทัพทัพหน้ายังไม่ทันตั้งค่ายก็แตกฉานมาปะทะทัพหลวงเสียพระศรีสวัสดิ์แก่ชาวกัมพูชาธิบดีมีข่าวเข้ามาถึงพระนครมีพระราชโองการให้ขุนตำรวจออกไปอัญเชิญสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าผู้เป็นพระเชษฐาอยู่หน้าเมืองสุพรรณบุรีครั้นเสด็จมาถึงพระนครแล้วพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าให้อัญเชิญท่านออกไปช่วยหลานท่านสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าจึงยกทัพรีบออกไปถึงกรุงกัมพูชาธิบดีได้รบเอาชัยชนะได้ให้กวาดข้าวถ่ายครัวชาวกัมพูชาธิบดีเข้าในพระนครเป็นอันมากข้อขัดแย้งระหว่างหลักฐาน2ชิ้นข้างต้นคือพระราชพงศาวดารสมัยอยุธยากับสมัยรัตนโกสินทร์ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับสงครามพ.ศ. 1896ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือถูกสร้างขึ้นภายหลัง
ผ่านการเติมข้อความลงในพระราชพงศาวดารกระทั่งนักประวัติศาสตร์บางท่านเช่นไมเคิลวิคครีแสดงความเห็นสรุปไม่เชื่อว่ามีสงครามอโยธยานครธมเมื่อพ.ศ. 1896รวมทั้งคำว่าขอมแปรพักก็จัดเป็นคำที่เติมลงในพระราชพงศาวดารภายหลังขณะที่หลักฐานอื่นอย่างเช่นเอกสารตำนานของล้านนาชินการมาลีปกรณ์กลับเอ่ยพระนามสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งว่าพระเจ้ารามาธิบดีกษัตริย์อโยชปุระเสด็จมาจากแคว้นกัมโพธยกทัพขึ้นไปยึดเมืองพิษณุโลกจากแคว้นสุโขทัยแล้วให้วัตติเดชอมาตย์ผู้ครองแคว้นสุพรรณภูมิซึ่งก็คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งในการต่อมาขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลกไม่กล่าวถึงการตีเมืองนครธมนักประวัติศาสตร์เช่นไมเคิลวิคครีจึงมีความเห็นว่าเมืองที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งทรงส่งเจ้าผู้ครองสุพรรณบุรีไปตีนั้นคือเมืองพิษณุโลกอโยธยาในช่วงเวลานั้นเน้นขยายอำนาจขึ้นไปทางเหนือไปคุกคามหัวเมืองฝ่ายเหนือไม่ได้ทำสงครามกับเขมรพระนครแต่อย่างใดเมื่อเป็นดังนั้นการวิเคราะห์สาเหตุของสงครามที่สืบเนื่องตามมาจากขอมแปรพักสำหรับบริบทของสมัยอโยธยาจึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจเป็นไปได้แต่ต้องเข้าใจความหมายและความสำคัญของคำนี้จากบริบทของสมัยต้นรัตนโกสินทร์ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ทำสงครามกับกัมพูชาและมีอำนาจต่อการชำระพระราชพงศาวดารสมัยต้นรัตนโกสินทร์จะโดยบังเอิญหรือจงใจอย่างใดก็ตามข้อเท็จจริงก็ปรากฏอยู่ว่าทั้งสองอยู่ในบุคคลเดียวกันคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกดังนั้นจึงเกิดการโยงประเด็นว่าการเติมคำว่าขอมแปรพักลงไปในพระราชพงศาวดารอาจจะสัมพันธ์กับนัยยะแฝงที่ต้องการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกผู้ซึ่งเสด็จกลับจากกัมพูชามาปราบดาภิเษกขึ้นครองราชเมื่อพ.ศ. 2325ประกอบกับมีข้อพิจารณาจากประเด็นเรื่องเส้นทางคมนาคมทางบกสมัยโบราณที่ใช้ในการเดินทัพจากอยุธยาไปยังนครธมซึ่งมีอยู่3เส้นทางได้แก่เส้นทางที่1คืออโยธยาลพบุรีลำสนธิพิมายด่านขุนทดโคราคปุระและเมืองเสมาพะโคนางรองประโคนชัยพนมรุ้งและเมืองต่ำละหารทรายข้ามช่องเขาแผงม้าและเขาจอมพลออดาแมชัยเสียมเรียบเส้นทางที่สองคืออโยธยานครนายกปากน้ำโยธกาบางคางด่านกบแจกด่านหนุมานสาแก้วสาขวัญด่านพระจารึกทุ่งขยเยงด่านคลองลึกบันเตียนเบียนเจยพัตบองเสียมเรียบเส้นทางที่สามคืออโยธยานครนายกปากน้ำโยธกาบางคร้าคลองท่าลาดเมืองพรตเมืองศรีพะโลเมืองพญาเล่เมืองพะเนียดพัตบองเสียมเรียบเป็นต้นจริงอยู่ว่าเส้นทางที่สองอาจจะสะดวกและใช้เวลาเดินทางน้อยกว่าเส้นทางที่หนึ่งและที่สามแต่โดยสภาพทางภูมิศาสตร์การเมืองและความสัมพันธ์ทางอำนาจในภูมิภาคที่บ้านเมืองตามเส้นทางที่หนึ่งเป็นเครือญาติกับเขมรพระนครมาแต่เดิมที่เรียกว่าราชวงศ์มหิธรปุระครองอำนาจอยู่ที่พิมายโคราคปุระเมืองเสมาเมืองพะโคและเขาพนมรุ้งต่อถึงเขาพระวิหารซึ่งเป็นกลุ่มเขมรพื้นเมืองดั้งเดิมที่ไปสร้างเมืองพระนครหลวงของเขมรอย่างที่ราบลุ่มทะเลสาบเขมรดังนั้นหากใช้เส้นทางที่สองโดยไม่ได้สร้างสัมพันธไมตรีหรือปราบปรามบ้านเมืองที่ตั้งอยู่ตามเส้นทางที่หนึ่งแล้วอโยธยาอาจจะเผชิญกับทัพหนุนที่ยกมาจากบ้านเมืองเหล่านี้ด้วยว่าชนชั้นปกครองของบ้านเมืองแถบดังกล่าวนี้ล้วนเป็นเครือญาติกับชนชั้นปกครองเมืองพระนครของกัมพูชาในการศึกครั้งพ.ศ. 1974จึงปรากฏหลักฐานได้แก่
จารึกขุนศรีชัยราชมงคลเทพพบที่บ้านฉางอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีระบุว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2หรือเจ้าสามพยาได้ใช้เส้นทางที่1ในการเดินทัพไปตีนครธมของกัมพูชาจึงมีการลงความเห็นว่าก่อนหน้าราชการสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2อโยธยาไม่น่าจะสามารถเดินทัพไปตีนครธมได้เพราะบ้านเมืองในแถบที่ราบสูงโคราชยังไม่ได้ขึ้นกับอโยธยาแต่ในเมื่อเป็นยุคที่บ้านเมืองในแถบที่ราบสูงโคราชกำลังเผชิญความเสื่อมถอยโรยราดังปรากฏหลักฐานทางด้านศิลปกรรมโบราณสถานทางแถบเมืองพิมายเมืองเสมาโคราคปุระและพระโคมีสภาพเสื่อมและล้างไปในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง20อีกทั้งเมื่อพิจารณาประเด็นตรงนี้คู่กับพระราชพงศาวดารฉบับไมเคิลวิคครีจะพบว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2ได้ขยายอำนาจจากลพบุรีไปยังพิมายจนถึงพนมลุงในช่วงเวลาดังกล่าวหลักฐานจากโบราณสถานในพื้นที่กลับยืนยันว่าเป็นช่วงเวลาเสื่อมถอยของบ้านเมืองดังกล่าวเป็นช่วงระยะเปลี่ยนผ่านจากวัฒนธรรมเขมรพระนครมาสู่สยามอโยธยาขณะที่บ้านเมืองในเส้นทางที่3เช่นเมืองพรตเมืองศรีพะโลเมืองพญาเล่และเมืองพเนียดพบร่องรอยโบราณสถานล้างไปในพุทธศตวรรษที่19ถึง20เช่นกันสาเหตุการล้างไปนั้นนักโบราณคดีวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นเพราะสงครามด้วยจากที่มีร่องรอยการทำลายโบราณสถานและศิลปวัตถุด้วยฝีมือมนุษย์ในอดีตนอกเหนือจากมีสาเหตุอื่นๆเช่นโรคระบาดเพราะพบชุมชนของผู้อพยพออกไปตั้งอยู่นอกเส้นทางดังกล่าวอย่างกระทันหันที่สำคัญเมื่อสมเด็จพระราเมศวรเสด็จไปตีเมืองเชียงใหม่เมื่อพ.ศ.1927ได้กวาดต้อนผู้คนลงมาแล้วให้ไปตั้งชุมชนอยู่อาศัยที่ท่าหลวงริมแม่น้ำจันทบุรีจนเกิดชุมชนเมืองจันทบุรีขึ้นแทนที่เมืองพะเนียดในเวลาต่อมาข้อความในพระราชพงศาวดารในส่วนที่กล่าวถึงสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1เสด็จไปตีหัวเมืองฝ่ายเหนือและสมเด็จพระราเมศวรขยายอำนาจไปถึงเมืองเชียงใหม่ก็มีความสอดคล้องกับหลักฐานประเภทตำนานของล้านนาในแง่ที่ว่าก่อนหน้าที่จะเสด็จขึ้นเหนือไปนั้นเสด็จมาจากแคว้นกัมโพดเพียงแต่ผู้บันทึกตำนานอาจสับสนปะปนกันระหว่างสมเด็จพระรามาธิบดีที่1กับสมเด็จพระราเมศวรจึงเอ่ยพระนามกษัตริย์ที่ยกไปตีหัวเมืองเหนือนั้นว่าพระเจ้ารามาธิบดีกษัตริย์อโยธปุระเสด็จมาจากแคว้นกัมโพดการเดินทัพไปตีเมืองนครธมในพุทธศตวรรษที่19ของอโยธยายังมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะใช้เส้นทางที่3นี้สอดคล้องกับข้อมูลทางนักประวัติศาสตร์กัมพูชาที่ระบุว่าในระหว่างที่กองทัพอโยธยากำลังล้อมเมืองอยู่เป็นเวลานานถึง1ปี5เดือนนั้นกษัตริย์กัมพูชาได้เรียกเกณฑ์ทัพหัวเมืองห่างไกลมาช่วยลบขับไล่อโยธยาแต่โดยเหตุที่ทัพเหล่านั้นขาดความพร้อมเพรียงกันจึงถูกฝ่ายอโยธยาตีแตกพ่ายกลับไปหมดและเพราะความสำคัญของเส้นทางลุ่มแม่น้ำบางปะกงเลียบฝั่งตะวันออกถึงทะเลสาบเขมรในการศึกระหว่างอโยธยากับกัมพูชาในตอนปลายพุทธศตวรรษที่19ถึงพุทธศตวรรษที่20ภายหลังเมื่อกัมพูชาฟื้นคืนอำนาจไม่นานก็ยกทัพมากวาดต้อนและทำลายเมืองตามเส้นทางดังกล่าวตั้งแต่เมืองบางคางบางคร้าบ้านนาบางปะส้อยระยองตลอดถึงจันทบุรีแต่ต่อมาสมเด็จพระราเมศวรได้ส่งกองทัพออกไปรบกับทัพเขมรจนแตกพ่ายกลับไปหมดแม้จะสูญเสียไพร่พลไปมากแต่ก็รักษาเมืองเหล่านี้ไว้ได้สำหรับประเด็นเรื่องการสถาปนากรุงศรีอยุธยาพ.ศ. 1893ยังอาจอธิบายในยะทางประวัติศาสตร์ในแบบอื่นๆที่นอกเหนือจากแนวทางที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เคยเสนอเอาไว้เช่นแนวของโอลิเวอร์วิลเลียมวอเตอร์ที่เสนอตัวแบบการวิเคราะห์มณฑลมาอธิบายว่าการประกาศตัวเป็นใหญ่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาของมณฑลอโยธยา
ภายใต้การนำของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นั้นกระทำขึ้นภายในปริมณฑลของเขมรพระนครทั้งนี้แม้เราจะทราบดีว่าราชสำนักอโยธยานั้นนิยมในขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาของเขมรพระนครรวมถึงความเป็นเครือญาติระหว่างราชวงศ์ละโวอโยธยาของสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ซึ่งเคยถูกสร้างความเข้าใจผิดๆว่าภายใต้ชื่อราชวงศ์อู่ทองสืบเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1คือท้าวอู่ทองในตำนานที่อพยพมาจากเมืองอู่ทองมาตั้งกรุงศรีอยุธยาแต่เชื้อวงที่แท้จริงของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้มีความเป็นไปได้ที่จะมาจากสายราชวงศ์ละโวอโยธยาซึ่งมีความเกี่ยวข้องเป็นเครือญาติกับชนชั้นปกครองของลพบุรีและเขมรพระนครในดินแดนแถบอุษาคเนย์การเปลี่ยนย้ายศูนย์กลางอำนาจมักเกิดขึ้นโดยสัมพันธ์กับอำนาจบารมีของผู้ปกครองพม่าสมัยพระเจ้าตะเบงชเวตี้ย้ายศูนย์กลางลงมายึดพระโคของมอญตั้งเป็นหงสาวดีเรื่องของพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์ที่ขึ้นมาจากมารายูเข้ายึดครองลพบุรีแล้วไปตีนครวัดจากเขมรพื้นเมืองเวียดนามแผ่อิทธิพลลงมายึดตอนใต้อันเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรจำปามาก่อนพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกษัตริย์ลาวหลวงพระบางซึ่งมีเชื้อสายล้านนาเคยครองเมืองเชียงใหม่อยู่ก่อนที่จะกลับไปหลวงพระบางเมื่อพระราชบิดาสวรรคตกทันหันต่อมาย้ายศูนย์กลางลงมาที่เวียงจันทร์หรือแม้แต่กรณีที่พิษณุโลกและราชวงศ์สุโขทัยสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาได้ดำเนินนโยบายเทครัวลงมาครองอยุธยาถ้าเพียงเราไม่เอาเส้นพรมแดนของรัฐชาติในปัจจุบันไปเป็นมาตรฐานการเคลื่อนย้ายศูนย์กลางอำนาจในแต่ละช่วงต่างๆก็มีลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบได้กับประวัติศาสตร์ยุคกลางของที่อื่นๆได้เช่นกันจบตอนที่2 สงครามระหว่างอยุธยากับนครธม